นายคำนูนสิทธิสมานโคศกคณะกรรมาการวิสามัญกิจาการวุฒิสภาถแถลงข่าวนะคะถึงผลการประชุมคณะกรรมาการวิสามัญกิจาการวุฒิสภาว่าในสัปดาห์หน้านะคะจะมีการประชุมในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ค่ะโดยที่ประชุมนะคะจะพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมานูญตามที่สารดีกาสารปกครองสูงสุดและคณะกรรมาการสัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญชื่อใหม่ ควรได้รับการแต่งตั้งนะคะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญให้สภาให้ความเห็นชอบจำนวน5คนค่ะประกอบด้วยนายอุดมสิทธิวิรัตธรรม นายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหาวานนทนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์และนายนภดลเทพพิทักษ์นะคะทั้งนี้ผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาจํานวน125คะแนนค่ะตามความ ในมาตรา204ของรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นนะคะที่ประชุมบุธ,ธิสภาก็จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างสคนค่ะก็คือแทนนายปรีชาเลิศกมลมาศและแทนนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียนกรรมการปปชที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีนะคะทั้งนี้จากการสรรหากรรมการปปชใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างผู้ได้รับการสรรหาจำนวน2คนค่ะคือนายนัทจกักรปัทธรมสิงห์ณายุทธยาตำแหน่งอายการอาวุโสสำนักง,งานอายการสูงสุดและนายสุช,ชาติตระกูลกเกษมสุขอธิบดี ผู้พิพากษาสารแพ่งมีนบุรีนะคะด้วยคณะกรรมาการสัญหาก็ได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้เข้าที่ประชุมบุทธิสภาค่ะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ต่อไปค่ะ